สนับสนุน StarKist โดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมาตอนที่โชว์ที่2กันดีกว่าครับยังเป็นสาวน้อยน่ารักกับน้องวีต้าขอเสียงปรบมือด้วยครับค่ะและสาวสวยของเราคนนี้นะคะนั่นก็คือน้องวีต้าค่ะค่ะวีต้าเลยวันนี้น้องวีต้ามาร้องเพลง One Night Only ค่ะค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะมันมีความหมายตรงกับหนูตรงกันที่ว่าหนูมีสิ่งที่รักและทุ่มเทอะค่ะคือการร้องเพลงค่ะคือการร้องเพลงเราฝึกร้องเพลงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณ7ขวบ7ขวบแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วคะ9ขวบค่ะว้าอันนั้นคุณแม่ แล้วคุณแม่ทำไมถึงเลือกให้น้องร้องเพลงล่ะคะมันอาจจะมีเต้นมีเล่นกีฬาทำไมถึงเลือกเป็นกิจกรรมร้องเพลงคะที่เขาชอบก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยนะคะเขาจะทำแล้วจะมีความสุขแม่ก็จะส่งเสริมพาไปเรียนแล้วเวลาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะส่งเสริมให้เขารู้จักการออกมาการแสดงออกแข่งขันแล้วลูกจะได้รู้จักการแพ้ชนะรู้จักมีเพื่อนสังคมแล้วก็เพื่อเขาจะได้โตขึ้นไปแล้วก็เป็นคนดีต่อไปใช่จะได้แบบว่าโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงใช่ค่ะแล้วเราได้อะไรจากการร้องเพลงคะรู้สึกสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้จักอะไรเยอะๆมากขึ้นนะคะเชียร์น้องวิต้าด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายyou
chance going on. Something so right has got no chance to leave. So let's forget about chances. It's one day I will give. It's all you have to spend. One day only. Let's not pretend to care. น้องวีต้าของเรานะฮะโอ้โหพลังเสียงของเธอโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรหาวนี่แค่หาวอ๋อหาวดีดีเมื่อกี้คือบอยหาวอยู่เอางั้นผมขอเริ่มที่ครูบอยก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเชิญครูบอยครับการต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีของน้องวีต้านี่น่าจะถ้าเกิดดูไปแล้วนี่อยู่ในขั้นมืออาชีพด้วยนะครับนั่นคือขึ้นมาแล้วด้วยท่าทางต่างๆของน้องวีต้านะครับในส่วนของการร้องมีหลายจุดแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเดี๋ยวเป็นครูเจี๊ยบกับครูโรจดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเวลาที่เราขึ้นเสียงสูงของเพลงนี้ซึ่งเป็นจุดสำคัญของเพลงด้วยตอนนี้ที่พี่บอยจะบอกน้องวีต้าคือในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีเนี่ยจะบอกเลยว่าน้องวีต้าได้ซ้อมมาฝึกมาแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครูบอยนะครับตอนนี้ครูเจี๊ยบดีกว่าเชิญครูเจี๊ยบครับครูเจี๊ยบกำลังคิดว่าถ้าร้องโดยไม่ใส่ท่าเต้นมันจะออกมาเป็นยังไงถามว่าครูรู้สึกยังไงครูกำลังมองว่าครูอยากเห็นธรรมชาติที่อยากเห็นธรรมชาติของวิต้ามากกว่ารู้ว่าเก่งรู้ว่าเต้นได้รู้ว่าร้องได้เคยอยากรู้ไหมว่าอยากรู้ว่าตัวตนของวิต้าจริงๆแล้วเป็นอะไรมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากรู้นั่นหมายความว่าถ้าการที่เราจะหาตัวตนได้นั่นหมายความว่าวิต้าต้องรู้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไรครูกว่าจะหาตัวเองเจอกว่าจะหาตัวตนเจอก็ต่อเมื่อมีอัลบั้มเพลงของตัวเองชุดแรกซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรดีเป็นคนเต้นได้เป็นคนเต้นเก่งเป็นลูกทุ่งเป็นลูกกรุงหรือว่าจะเป็นเซ็กซี่สตาร์ว้าวครูขอเป็นกำลังใจให้วีต้าหาความเป็นตัวตนให้เจอโดยไม่มีท่าเต้นและอะไรมากำหนดขอบคุณครูเจี๊ยบครับปิดท้ายที่ครูโรดครับเจอครูโรดครับครับผมฮะมันเป็นอย่างนี้ครับมีร้องกับมีเต้น2 อย่างตอนนี้ถามว่าอะไรมันนำอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเต้นอย่างที่ครูบอยบอกว่าดูดีเลยเพอร์ฟอร์มดีเลยเนี่ยนะฮะเราก็เห็นด้วยว่าเส้นการแสดงมันนำร้องอยู่ทีนี้ว่าตัวเอง9ขวบทีนี้ครูรถว่าถ้าเกิดว่าลองสลับกันอย่างที่ครูเจี๊ยบบอกว่าร้องโดยที่ไม่มีท่าเราอาจจะได้ยินอะไรที่ชัดเจนกว่านี้แต่ถามว่าภาพรวมแล้วเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครูรถชอบนะครูรถชอบนะฮะเพราะเราชอบเลยล่ะเพราะว่าสิ่งที่ดีในตัวหนูนั่นก็คือหนูมีพลังเสียงที่มันค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับวิธีการในสไตล์วิธีการร้องค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่บางครั้งพอเราไปโฟกัสที่วิธีการเต้นมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้พีคสูงๆของหนูเนี่ยมันเลยมีอาการแบบแฉลบไปแฉลบมาหรือมันเพี้ยนสูงไปหรืออะไรมันจะมีอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นลองพิจารณาที่สิ่งที่ครูเจี๊ยบบอกไว้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูอยู่นิ่งๆแล้วก็ร้องในเพลงนี้แหละสมมติแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งจุดเด่นของหนูเนี่ยมันอาจจะโผล่เยอะกว่านั้นแล้วหนูอาจจะเจอตัวเองอย่างที่คุณเจฟบอกก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครูโรด้วยนะครับเอาละครับวีต้าให้วีต้าไปพักก่อนแล้วกันเนาะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับโชว์จากน้องวีต้าครับขอบคุณค่ะ